วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะตะคงกันตุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองคอแก้วค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของการเขียนสะกดคำตามคำบอกค่ะหลังจากชั่วโมงที่แล้วคุณครูสอนในเรื่องของการอ่านสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะซึ่งคุณครูกำลังใช้นวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านข้อความนะสำหรับคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมตั้งแต่ปีที่หนึ่งเพื่อพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะเชิญชมได้เลยค่ะตามมาดูเลยค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะลูกพร้อมเขียนเลยค่ะเพราะว่าสามโมมา
ุนบ้างไฟ
ีกสติอันนี้พอสำเร็จแล้วนะพออาชาชอบอาชนะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะหนูเขาจะไปทางโน้นลูกเป็นผลงานของนักเรียนที่คุณครูคำพันธ์ใช้นวัตกรรมในการช่วยกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะจะเห็นได้ว่านักเรียนเขียนสะกดคำได้ถูกต้องค่ะในเรื่องของการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครูพันธุลาการนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ขอบคุณมาก